เหรอฮะร้อนนะร้อนมากให้ข่าวว่าโดนหวยแดกเหรอที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยเล่นเอาไม่เคยเล่นถูกไม่เล่นหวยเล่นเล่นแต่หอยอะดิรู้ได้ไงวะเนี่ยหอยอะไรเล่นหอยอะไรหอยแครงหอยแครงใช่ไหมนึกว่าหอยตะละตะละแครงอ๋อหอยตะแครงพี่เหมือนกันพี่เล่นจนเบื่อแล้วนั้นก็ไปเล่นมาโอ้โหแบบปะขนาดนั้นใช่วันนั้นกินก็ขนมันติดปากหรอหอยตะแครงเหรอหอยแมลงภู่แมลงภู่เป็นไงแล้วช่วงนี้กิจการดีครับดีเนาะใกล้ใกล้เจ๊งแล้วเขามีเมียใหม่เหรอจะไล่ฝนออกจากบ้านแล้วใช่ไล่ไปไปเลยเมียนี่ไปเอาไว้ไม่ดีคือไล่แล้วมันไม่ไปเป็นไม่ท่านว่ะเนาะไม่ง่ายหลายรอบมากเลยพี่จบงานนี้มึงตายมีวิธีไหนจะไล่มันไหมเนี่ยนี่หาหัวให้มันเลยเออเดี๋ยวไปมีผัวเลยจบจริงจริงมีแฟนก็ปวดหัวมีมาเลยสวัสดีเจ๊เป็นไงบ้างอะไรติดคอครับใจขนหอยมึงพูดติดคอหนวดแกสิเอาจริงอะโดนว่ะกิ่งไงนะโดนแหละโดนอะไรวะเด็กแกโดนแล้วเหรอไม่ใช่โอ้ยคือว่าพี่กำลังหาแบบแต่งหน้าที่มันท้าทายความสามารถหนูไงไม่อ่ะของแกไม่ยากเกินเออแล้วได้ปะไงวะไม่เข้าใจเป็นแบบแต่งหน้าให้หน่อยแต่งหน้าอืมแต่งไงอ่ะแต่งสาวอ่ะเออไม่ใช่กูเลยอ่ะไม่แนวไม่ได้พี่เชียร์หน่อยดิเฮ้ยดูเสียภาพโพสต์ภาพลักษณ์ว่าจริงลำเดียวแต่ก็น่าลองนะเผื่อแกจะสวยกว่าแฟนแกหาผัวเลยงานเออดีกูโสดพอดีเลยเจ๊จัดไปผมอนุญาตแต่งไปเลยเบื่อหน้ามาแล้วแบบเนี้ยหน้าวันนึงเนาะไม่จริงได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เลยเจ๊โอเอาทอมมาปลดล็อกอีมี่คืนสตรีสู่สังคมโอ้ยไปเลยกิ่งแกเข้าไปเลยไปเลยนะโอเคโอ้ยช่วยเจ๊หน่อยเดี๋ยวฉันไปรับไปฝนก่อนเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเดี๋ยวแฟนขับเพราะว่าเอาไปเถอะไปเถอะไม่มีใครจำแกได้หรอกไปเถอะลุกเลยไปกาแฟฟรีได้ปะเนี่ยเร็วฝากด้วยนะเจ๊เดี๋ยวผมไปรับฝนก่อนอ้าวแต่แค่งั้นเลยผมนั่งนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิ่งกันว่าแบบแต่งจะเป็นยังไงเนาะมาสิจะซื้อกาแฟคนขายก็ไม่อยู่พี่โซไปไหนน่ะกิ่งก็โอ้โหหายฮะสนใจไหมพี่น่ารักครับนะคะไม่รู้จักเลยอ่ะพอดีช่วงนี้โซอยู่ด้วยเอาเชียร์พี่ตีเอาเชียร์เอาเลยนะเออลองนะพี่มันแบบประมาณว่าเห็นงานเป็นลมแต่เห็นอะไรกลมๆที่สู้ตายก็ต้องไปกับกิ่งเลยแล้วเนี่ยสวัสดีครับขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับตาหวานด้วยอ่ะถึงว่าเมื่อคืนฝันเห็นงูมีแฟนแล้วครับเนี่ยชื่ออะไรครับผมสวยมากเลยชื่อกิ่งค่ะชื่อกิ่งเหรอโอ้ชื่อเหมือนเพื่อนผมเลยนะครับเนี่ยถึงว่าคนชื่อกิ่งนี่หน้าตาดีทุกคนเฮ้ยครับผมมีเฮ้ยด้วยโอ้โหสนิทกันเลยกูกิ่งกิ่งมันสวยขนาดนี้เลยเหรอไหนโอ้ยฝนมันสวยอย่างนี้ฉันว่านะแกเลือกเป็นเมียมันเถอะเพราะคืนนี้ฉันจะจับมันทำเมียเอาเลย
เฮ้ยแบบเล่นอะไรวะเนี่ยแกล้งอะไรน้องเนี่ยพี่ทำมันสวยมากอะแบบนี่แหละเอามือไปที่เมียมันเนี่ยพี่ผมรู้แล้วว่าการปลดล็อกอีมี่ทอมมันเป็นยังไงจริงจ้าแกจะเปลี่ยนรันเวย์ไหมไม่แบบเนี่ยคนลุกก็เก่งยังยังโอ้ก็นี่เนาะเป็นการแต่งหน้าของพี่โซเฟียเราเฮ้ยแสดงว่าเห็นไหมต้องแบบบอกสาวๆนะคะว่าคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมาดแมนหรอกขนาดไหนฮะเราก็สามารถหวานแบลได้ขนาดนี้นะคะเรียกว่าผู้หญิงยังอายเลยทีเดียวนะคะเกือบโดนลวนลามซะแล้วสิยาวเลยคนนวดเนี่ยนะคนนวดบอกแล้วตีขยี้ใจน่ากลัวมากอ่ะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนใจโทรมานะเออสวยมากนะไปกล้องหน่อยดีกว่าเย้โอเคนะคะก็มาบอกเคล็ดลับกันเล็กๆน้อยๆในการแต่งหน้าทำให้เราเนี่ยจากความแมนๆหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ดูทอมๆเนี่ยให้ดูหวานแบบนี้ได้นะคะคืออย่างแรกเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยต้องกันคิ้วค่ะคือกันคิ้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ดูแบบขนคิ้วดำหนาแบบขนคิ้วเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองพยายามย้อมสีให้บางลงนะคะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าทำให้คิ้วเราเนี่ยมีขนาดที่พอดีไม่ต้องใหญ่มากเพราะเดี๋ยวนี้เราชอบคิ้วใหญ่ๆแบบแฟชั่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราหน้าดุหน้าแมนเนี่ยลองทำคิ้วบางลงเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสีที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะสีที่โทนอมชมพูถ้าเราต้องการความหวานนะคะแล้วก็ปากนะคะเราก็อาจจะเป็นแนวนูดๆหน่อยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นชมพูแบบแปรนออกมานะคะก็คือเริ่มต้นด้วยความสร้างความซอฟต์ให้กับใบหน้าแล้วก็ลองติดขนตาปลอมดูเพราะเอิญว่านางเนี่ยขนตายาวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขนตาปลอมอีกนะคะก็เคล็ดลับมีประมาณนี้ชอบไหมคะลุควันนี้ชอบมาก ชอบดูมากกว่า ชอบดูมากกว่า ใช่ไหมก็ ขอบคุณกิ่งมากนะคะมาเป็นแบบที่ได้ลองของยากของแปลกในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเยอะ